วัสดีครับทีสปอร์ต7ต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship ฤดูกาล 2021-2022 ครับนัดที่9ของฤดูกาลครับเกมระหว่างตราด FC เปิดสนามกีฬากลางจังหวัดตราดต้อนรับการมาเยือนของเกษตรศาสตร์ FC ครับสมบัติจดจำครับเกมเริ่มแล้วครับผู้ตัดสินต่อนกหวีดให้สัญญาณเริ่มเล่นแล้วเปิดเกมรุกเข้าสายก่อนเลยครับเกษตรศาสตร์ FC อยู่ในชุดสีฟ้านะครับบุกจากขวาไปซ้ายจากทางหน้าจอส่วนตราดก็เนี่ยครับเปิดขึ้นมาทันทีมาทางด้านซ้ายแต่ว่าโดนจับลำหน้าไปครับกันสิทธิ์เปิดหลุนเข้าไปในเขตโทษแล้วชาร์จมาลูกนี้โอ้โหแต่ว่าไม่เข้าครับผ่านหน้าประตูไปอย่างน่าเสียดายดูอีกครั้งหนึ่งครับเปิดเข้ามาแล้วสกัดเนี่ยของกันสิทธิ์กลายเป็นไปเข้าทางครับแต่ไปเล่นต่อแต่ว่าตัดกลับมาเป็นสุพจน์เปิดสลับลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าเสาแรกเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ธนพงศ์เข้าหนักอีกแล้วผู้ตัดสินคราวนี้ไม่ค่อยๆสืบทางเข้าไปแล้วปั่นลูกนี้แต่ว่าไม่หนีมือครับไปตรงตัวทศพรศรีเรืองพานุวัฒน์เบิร์นขึ้นมาให้ศักดาแล้วเลี้ยงจี้เข้าหาครับโอ้โหแล้วเลี้ยงตัดเข้าในลูกนี้โดนสอยร่วงไปมาอีกแล้วครับ1ใบเหลืองครับมารุดบุตรรักโดนเป็นคนที่2ในเกมนี้แล้วครับด้านซ้ายให้พิทักษ์ชัยเปิดเข้าไปแล้วบาโบได้มงจังหวะลุ้นครั้งแรกแบบจะแจ้งนะครับของตราดแต่ว่าลูกนี้ยังไม่ตรงกรอบครับไปนะครับนี่ครับมีไปกดใส่ทางด้านพานุวัฒน์ครับโอ้โหเก่าอยู่แล้วนะครับพานุวัฒน์ใกล้ๆก่อนครับพรปรีชาหยอดเข้ามาแล้วขวดมืดแล้วยิงลูกนี้เสยไม่ได้มาขายเข้าไปครับบาโบมาร์กลันดี้ซัดลูกนี้เข้าไปในนาทีที่39ครับตราด FC ขึ้นนํา1-0นี่คือความต่างของตราด FC นะครับที่พวกเขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าทำไมพวกเขาถึงขึ้นมายืนจ่าฝูงในช่วงเวลานี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของความเฉียบขาดนะครับจังหวะซัดลูกนี้ของบาเบามาครับดูอีกครั้งครับบอลเลยมาเนี่ยครับดันมาตกเข้าทางของบาเบามาด้วยครับจังหวะเปิดเข้ามาของวัดปีชาครับอ่านจังหวะกันไม่ดีนะครับแนวรับของทางเกษตรศาสตร์เป็นเพชรรัตน์โชติปาระนะครับที่กะจังหวะหัวสกัดลูกนี้พลาดไปนะครับแล้วบอลไปเข้าทางบาโบมาร์กแลนดรีแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหเต็มข้อจริงๆครับแล้วบอลมันพุ่งเสยเพดานตะข่ายเข้าไปเลยครับแสกหน้ากฤษณะกลั่นกลิ่นเข้าไปครับกดล็อกเลยครับให้ตราด FC เจ้าถิ่นขึ้นนํา 1-0 ครับสุพจน์แตะลอดขาไปดื้อๆเลยครับแล้วก็พาเข้าเขตโทษแต่เปิดลูกนี้โอ้โหไม่ทราบว่าจะเปิดหรือจะยิงครับลูกนี้ออกหลังไปเลยให้กุมเสกงัดบอลขึ้นมาแล้วก็ตวัดเข้าในโอ้โหแม่นด้วยครับแล้วรับเอลซักเซสได้บอลเข้าไปยิงลูกนี้คนชนคานครับโอ้ยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับเกษตรศาสตร์ทีมยืนดูอีกครั้งครับเริ่มจากกุมเสกครับกระดกมาแล้วก็ซักเซสครับไปกับบอลโล่งๆครับไม่มีใครเข้าแล้วซัดด้วยซ้ายลูกนี้ชนคานครับโอ้ลูกนี้นี่จ่ายไว้ก่อนครับแล้วให้ทางซักเซสทำครับอธิคุณข้ามให้พรพิชาเปิดเข้าไปแต่ว่าลูกนี้โอ้ออกมาพลาดแต่ว่าถูกแฟนเฉียวเสาไปนิดเดียวครับยังไม่ได้ประตูที่2ครับเกือบไปครับคนที่หวาดเสียวก็คือกฤษณะกลั่นกลิ่นเนี่ยครับออกมาโอ้ไม่เจอบอลเลยครับยังดีครับที่มงหลุดออกไปเองครับตอนเป็นตุนโอ้โหไม่โดนเสานะครับไม่เร่งเลยครับแล้วย้อนกลับไปข้างหลังสุดท้ายก็เป็นอันว่าจบ45นาทีแรกครับตราด FC เจ้าถิ่นนำเกษตรศาสตร์ FC อยู่1-0ครับศิริศักดิ์ภูฟุ้งลงมาแทนศักดามั่นชาติครับเกมเริ่มนะครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเล่นครับเขี่ยลูกจากขวาไปซ้ายจากทางหน้าจอครับตราด FC ให้สัญญาณแล้วครับเปิดฟรีคิกเข้าไปอธิคุณแต่ว่าลูกนี้คว้าสบายครับโอ้โหก็35ปีว่าเป็นกองหลังที่อายุเยอะเลยครับตราดตวัดเข้าไปแล้วลูกนี้ไปหมุนนะครับขึ้นหลังนี่เจอเหมือนจะเจ็บไปที่ศีรษะนี่ครับโอ้โหแต่ว่าเจอเต็มๆครับการเข้าบอลของพานุวัฒน์ไฟหลายเนี่ยครับมาให้พิทักษ์ชัยได้ตั้งป้อมเปิดเข้าไปแต่ว่าลูกนี้ออกมาคว้าเลยครับกฤษณะศิริศักดิ์เข้ามาบังทางไว้ก่อนแล้วกฤษณะเปิดยาวขึ้นหน้ามาให้สุพจน์พยายามจะพิงแล้วไปเล่นต่อนะครับแต่ว่าคาตาโนไปดึงลูกนี้ได้ฟาวครับสุพจน์นี่ก็คือมีบทบาทเยอะเหมือนกันนะครับลูกนี้กอดเอาไว้เลยครับคาตาโนพยายามจะฟ้องครับว่าโดนเหนี่ยวเอาไว้นะครับของเกษตรศาสตร์
มารุดเปิดฟรีคิกเข้าไปแต่ว่าบอลถึงเอ้าทศพรออกมาไม่เจอบอลแต่ว่าโดนปูพันอยู่เหมือนกันยังเก็บบอลได้ครับรังสิมันคืนกลับไปตั้งใหม่แล้วสวนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วคุมาเซกเสยเข้ามาโอ้โหแต่ว่าจับบอลแล้วมันห่างตัวครับสุพจน์พาหนีออกด้านนอกก่อนครับแล้วพิทักชัยโดนเซริโอกวาดลูกนี้เสียฟาวล์ไปครับเซริโอพิทักชัยก็มีเหลือไปมองเล็กน้อยด้วยนะครับพาหนีเซริโอออกมาได้ครับนี่ครับพาหนีมาแล้วนี่ครับรู้แล้วครับว่าต้องเจอดักครับมาทานนิดเดียวก็ทิ้งตัวเลยโอ้โหแต่ว่าดูหลังเซริโอครับลงมานี่ชุดยังไม่เลยครับแต่เจอช็อตนี้เข้าไปนี่โอ้โหเหมือนเล่นทั้งเกมครับซีก็เป็นนักเตะที่เคยร่วมงานกับนัทช่วยแทบจะส่วนใหญ่ของทีมเลยครับแต่ว่าแตะลูกนี้มาสวยแต่ว่าเกรียงไกรพิมรัตน์ไม่ผ่านด่านที่2ครับเจออติคุณแยงไปแล้วเปลี่ยนแกนไปทางด้านขวาบอลเป็นใจด้วยครับสมินตูนเติมขึ้นมาให้กันสิทธิ์ถึงเส้นหลังตามไปเก็บบอลก่อนครับยังดึงจังหวะรอเพื่อนมาช่วยอธิคุณพยายามจะไปแต่ว่าติดธนพงศ์แล้วโคมเซกแย่งบอลมาได้หัวทิ้งขึ้นหน้ามาเลยครับหวังจะให้ราฟาเอลซักเซสแต่ว่ามีสุพจน์มาบีบอีกครั้งหนึ่งยังได้อยู่ครับราฟาเอลซักเซสพยายามจะไปเองแล้วยิงลูกนี้ขู่ข้ามคานไปครับสุพจน์เหมือนจะบอกให้ดูจังหวะจิ้มออกไปได้ก่อนครับแต่ว่าไปโดนสุพจน์จำเนี่ยครับฮาตาโนะแล้วซักเซสซ้ายไม่มีมาเติมครับขวาก็ตันก็เลยตัดสินใจยิงเองครับนี่ครับแต่งเข้าขวานะครับแล้วก็ยิงช้อนใต้บอลข้ามคานออกไปจริงๆสุพจน์ก็พยายามจะเรียกบอลจากราฟาเอลซักเซสเลยครับแต่ว่าราฟาเอลก็ตั้งใจแล้วครับหมุนกลับไปอีกทีหนึ่งสุพจน์บอลยังไม่ตกพื้นนะครับเอาแต่ว่าตรงนี้ไปเกี่ยงกันเองแล้วสุดท้ายบอลเข้าทางกันสิทธิ์กันสิทธิ์คืนกลับมาที่หน้าเขตโทษแล้วอติคุณจ่ายต่อให้บาโบแล้วใส่เท้าสองยิงลูกนี้ศิริศักดิ์ช้อนใต้ลูกครับสุพจน์จำนะครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งครับสุพจน์ก็ลงมาแทน3คนเลยครับขึ้นกลับไปได้ครับสราวุธแต่ว่าเลี้ยงลูกนี้ไปเข้าทางซันดี้เสียท่าครับทุกคุณคืนกลับมาแล้วเบิ้ลต่อออกมาให้ศิริศักดิ์แล้วมารุตก็มีสีแดงทั้งนั้นเลยครับสราวุธเปิดโค้งเข้ามาแล้วโบกลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปสกุลชัยเปิดเข้าไปตรงกลางโอ้โหแล้วเจอโมงแล้วแถว2ใส่มาลูกนี้โอ้โหยังติดบล็อกบอลยังไม่ไปไหนแล้วตีลังกายิงลูกนี้โอ้โหไปยกเท้าสูงใส่ผู้เล่นตราดนะครับร่วงลงไปโอ้โหแล้วเรียกเลยครับโอ้โหแตกเลยครับช็อตนี้นี่ทางพันวัตรมากกว่าครับเอ้าแล้วเป็นใบแดงเลยครับพระคยุนวูจังหวะที่ตีลังกายิงเมื่อสักครู่นี้แล้วไปเข้าศีรษะของพันวัตรไฟไหลนะครับผู้ตัดสินดูอีกครั้งนึงครับภาพช้าหม่งตั้งออกมาได้แล้วนี่โอ้โหก็แค่ต้องคือทางปาเขายุนูพยายามจะตีลังกาเล่นบอลนะครับแต่ว่าพันธุ์วัดไฟไหลนี่ก็ทดเวลาครบ4นาทีไปแล้วนะครับครับอาจจะเหลืออีกจังหวะสุดท้ายนะครับให้เปิดขึ้นมาแล้วน่าจะจบเกมเลยครับดูครับว่าผู้ตัดสินจะให้เล่นต่อมากน้อยแค่ไหนครับทศพรสีเรืองเปิดขึ้นหน้ามาแล้วก็จบเกมครับเป็นนั้นว่าตราด FCเปิดบ้านเฉือนชนะเกษตรศาสตร์ FC ไปวุฒิบิดครับ1ประตูต่อ0